จำอักษรสูงได้มั้ยคะขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานเก่งมาก11ตัวจำให้ครบนะคะได้พยัญชนะแล้วดูต่อไปค่ะกลุ่มที่1บอกว่าพร้อมแล้วครับนั่งให้ดีลูกหลังอันน่ะหลังน้องอันน่ะลูกนั่งให้ดีต่อไปสระพร้อมกันค่ะสระไข่ก้มหน้าอีกแล้วสระตัวนี้สระอะไรเอ่ยสระอายไหมมะไรสระอายไหมม้วนสระสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่1เก่งกว่ากลุ่มที่2แล้วนะคะไปดูเครื่องหมายเครื่องหมายเป็นยังไงนะเครื่องหมายเก่งมากเลยน้องอันบอกเครื่องหมายก็คือวรรณยุกต์นั่นเองอันนี้เรียกว่าไม้เอกน้องอันเก่งมากมีคำว่าไม้ด้วยนะคะไม้เอกไม้ตรเรียกว่าวรรณยุกต์อ่านค่ะวรรณยุกต์เดี๋ยวคุณครูว่ากลุ่มที่2ไม่ได้แน่เลยเพราะไม่ยอมออกเสียงไม่เหมือนกลุ่มที่1เลยนะคะเอาใหม่ค่ะเครื่องหมายเยี่ยมมากเลยได้แล้วพยัญชนะสระวรรณยุกต์รวมกันแล้วเป็นเก่งมากคำอ่านค่ะคำคือพยัญชนะบวกด้วยสระบวกและตัวสะกดอ่านพร้อมกันนะคะคำคือพยัญชนะบวกสระบวกวรรณยุกต์และตัวสะกดต่อไปอ่านคำอ่านเป็นคำนะคะยังไม่ต้องสะกดนะคะฝึกก่อนใบบัวตัวเตี้ยบัวคำว่าบัวสระอัวกับตัวสระอะไรคะสระอัวเหมือนกันก็เลยคล้องจองกันไงคะใบบัวตัวเตี้ยต่อไปสระลายเตี้ยสระเอียคำต่อไปก็ต้องเป็นสระเอียตัวอะไรดีนะเลียมือจำไว้นะคะสระเอียกับสระเอียของจองกันนะคะมือสระอือคำต่อไปก็ต้องสระอืออยู่ข้างหน้าดูให้ดีถือไว้ต่อไปไว้สระไอเสียงสระไอต่อไปก็ต้องเป็นสระไอไม่มาสระต่อไปก็ต้องเป็นสระตามีกลุ่มที่1 นะคะสระอีคำต่อมาก็ต้องเป็นสระอีตามีแล้วอะไรนะมีขาสระอาหาปูสระอูก
จะต้องขึ้นต้นด้วยสระอูรูงูหูกาหูกาอ่าอ่านใหม่นะคะหมดแล้วหมดแล้วอ่านใหม่นะคะอ่านเองพร้อมกันเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากครูอ่ะตอนนี้คุณครูให้กลุ่มที่สองฟังเสียงกลุ่มที่หนึ่งอ่านก่อนอ่ะกลุ่มที่สองดูสิคะว่าจะจำได้ไหมเราอ่านเก่งหรือยังนะคะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วโอ้อ้วนด้วยแล้วนอนเรียนด้วยถึงได้อ้วนใหญ่เลยนั่งตัวตรงหลังพิงเก้าอี้ออกกำลังด้วยจะได้ไหมไม่อ้วนเกินไปเห็นไหมคะพร้อมหรือยังกลุ่มที่หนึ่งดูกลุ่มที่สองนั่งสิคะตัวตรงทุกคนเลยเห็นไหมคะพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่หนึ่งไปเลยครับอะไรคะตามีตามีค่ะต่อไปมีกลุ่มที่สองเขากระซิบคุณครูว่ายังไม่ให้คะแนนกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวมาฟังกลุ่มหนูอ่านก่อนแล้วดูสิคะว่าใครเก่งกว่ากันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยนะคะระวังแพ้นะคะทุกๆโรงเรียนเลยนะลูกนะพร้อมแล้วเตรียมเลยค่ะไปบัวไม่ต้องตะโกนนะลูกเก่งทุกคนเลยซิบกับคุณครูอีกแล้วว่ากลุ่มที่สองใช้ตะโกนเอาเพราะมีบางคนไม่อ้าปากอ่านเลยคุณครูก็เลยยังไม่ให้คะแนนทำไงดีนะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งดูสิคะว่าใครจะอ่านทุกคนแล้วกลุ่มไหนจะได้คะแนนถ้ากลุ่มไหนไม่อ้าปากอ่านแต่ไม่ตะโกนนะคะให้มีเสียงด้วยพร้อมแล้วเรียมกลุ่มที่สองเขาเริ่มอ้าปากทุกคนแล้วนะคะเกือบอดคะแนนแล้วเห็นไหมคะโอ้โหคราวนี้นางฟ้าบอกว่าเยี่ยมมากทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางวันแรกให้อะไรคะให้ร้องเพลง
ไปโรงเรียนกันเถอะก่อนดีกว่าพร้อมไหมคะเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์นั่นเองเราไปโรงเรียนกันเถอะปิงคุณครูต้องขอขอบคุณ